อยากให้ไปขอขมาแม่นาคถ้าจะมีเรื่องเศร้าก็จะเป็นเรื่องของการที่หมดอายุขัยมีเหตุอันเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาอะไรอย่างนี้มากกว่าท่านตามอยู่พักหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ปลายทักความสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของเมฆวินัยไกรบุตรนะคะที่จากไปอย่างสงบในวัย53ปี9เดือนโดยโรคร้ายตุ่มน้ำพองจนเป็นที่อาลัยของแฟนๆและพี่น้องในวงการบันเทิงไทยค่ะ